สำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติแถลงความคืบหน้าโครงการสำรวจซากเรือใต้น้ำในเมืองฉงไฮมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนโดยระบุว่าเดือนตุลาคม2022นักโบราณคดีจีนพบซากเรือโบราณ2ลำที่ระดับความลึกประมาณ 1,500 เมตรบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีตขุดพบวัตถุโบราณ928ชิ้นมีทั้งเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องไรคามและไม้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2023ถึงเดือนมิถุนายน2024ศูนย์วิจัยโบราณคดีแห่งชาติสำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสถาบันวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมใต้ทะเล Chinese Academy of Science และพิพิธภัณฑ์จีนไหหลำร่วมการตรวจสอบซากเรือโบราณ2ลำโดยซากเรือโบราณหมายเลข1พบวัตถุโบราณกว่า 100,000 ชิ้นในสมัยของจักรพรรดิเจิงเต๋อแห่งราชวงศ์หมิงซากเรือโบราณหมายเลข2พบท่อนไม้จำนวนมากในสมัยจักรพรรดิหงจือแห่งราชวงศ์หมิงนักวิจัยจากศูนย์วิจัยโบราณคดีแห่งชาติสำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติระบุว่าจากการสำรวจซากเรือโบราณยังค้นพบเครื่องหมายราชสมัยบนชาโบราณในปีปิงหยินซึ่งตรงกับปีแรกของการครองราชของจักรพรรดิเจิงเต๋อในปี1506เป็นการยืนยันว่าซากเรือโบราณหมายเลข1เป็นเรือในสมัยจักรพรรดิเจิงเต๋อซึ่งช่วยต่อยอดองค์ความรู้การศึกษาแหล่งโบราณคดีใต้น้ำที่สำคัญของจีน